สวัสดีครับปาติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครชื่อว่าลิโป้ครับตัวละครสายไฟเตอร์จากเกม Realm of Valor หรือล็อกที่คนไทยเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้นะครับลิโป้ตัวละครสายไฟเตอร์ที่เก่งเรื่องของการยืนทนในการลบครับคือว่าแกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่เปิดได้ปิดได้ไล่ได้และยืนได้ครับแต่แกไม่ใช่แบบสุดๆของแต่ละอย่างแกเป็นตัวที่สมดุลทุกอย่างไม่เชื่อดูตรงค่าพลังทางซ้ายมือดิครับแล้วเจ้าลิโป้เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างอันดับแรกขอพูดถึงพาสซีฟก่อนไทแลนด์ลดคูลดาวน์อิมเปลลง1วิเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยการโจมตีปกติไอ้นี่ครับพีอิมเปลอิมเปลที่เจอบ่อยคือปล่อยมังกรไปครับแล้วโดนแล้วติดสโลว์นั่นน่ะพีอิมเปลมันคอมโบครับคือเอาไว้ไล่เช่นอิมเปลปุ๊บเขาเดินช้าวิ่งไปฟันไอ้นี่ก็จะลดคูลดาวน์ไปให้เรื่อยๆครับครั้งละ1วิเป็นคอมโบกันสกิลที่1ครับชื่อว่าเรสโตชั่นคือลิโป้จะพุ่งไปข้างหน้าครับ1กดรัวๆนะ1 2 3ครั้งที่3จะทุบพื้นให้สุดกระเด้งขึ้นมาครับซึ่งเป็นตัวคือหยุดที่ดีทีเดียวท่านี้ก็เป็นสกิลหากินลิโป้นั่นคือใช้พุ่งเข้าพุ่งออกก็ได้ทำให้ลิโป้เนี่ยเข้าเกมไวหนีออกจากเกมไวคือเวลาเขาบู๊บอยู่เนี่ยเข้าก็ได้ออกก็ได้ครับเป็นสกิลที่ดีและสำคัญคือถ้าเกิดทุบพื้นลอยเนี่ยศัตรูเป็นยืนเป็นหมู่คณะลอยหมดนะครับดีมากสกิลนี้แนะนำว่าอัพนี่เต็มก่อนสุดท้ายครับคอนโทรลเลอร์สกิลอันติของลิโป้ครับเป็นสกิลที่เพิ่มโจมตีกายภาพ80เพิ่มโจมตีดูดเลือดและลดความแข็งลง 20% คือพอกดปุ๊บแกจะเก่งทันทีเก่งมากเก่งเป็น2เท่าของร่างปกติทำให้ลิโป้ตัวที่คอนที่ฟันแรกด้วยยากมากสู้กัน1-1เนี่ยโหอ่วมเลยครับพอมีรู้สกิลหมดปุ๊บนี่แกใช้งานใช้ยังไงง่ายๆครับสมมติว่าผมจะไปบวกใครสักคนหรือจะเข้าไฟเนี่ยผมกดอันติก่อนกดอันติเสร็จปุ๊บพุ่งไปด้วยเลสตอชันครับ1 2 3โฉบฟันทุบพื้นปุ๊บเขาลอยถ้าเกิดเขาจะหนีกดอิมเพลเพื่อไล่ถ้าเขายังไม่หนียังยืนอยู่ก็กดอิมเพลอยู่ดีครับเพราะว่าเราจะทำดาเมจแล้วจะฟาดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็อิมเพลหลังจากเขาเริ่มเดินหนีจะดีกว่ามันจะชัวร์กว่าเยอะครับหลังๆแล้วก็กด3 1 2ไปเรื่อยๆครับลิโป้สกิลประมาณนี้อุปกรณ์ของลิโป้ของป๋าเป็นสายที่เรียกว่าเน้นลดคูลดาวน์นะครับเพราะว่าป๋าว่าลิโป้มันเก่งตรงคูลดาวน์สกิลมันเนี่ยคือสกิลมันบ่อยมันสุดยอดมากอ่ะมันทั้งลอยทั้งสโลว์แถมมีดูดเลือดจากไออันติอีกดังนั้นเนี่ยชิ้นแรกป๋าได้เลือกเป็นนี่ฮะลองกินุสเปียทำไมได้โจมตีได้ลดคูลดาวน์ได้เพิ่มเกาะแถมมีจอกเกาะด้วยคือเราต้องกินแรกไงทั้งถ้าเกิดเกาะเหนือกว่าเขาเนี่ยเราสู้สบายกว่าก็เลยเลือกลองกินนุ่นมาก่อนอันที่2ครับต้องแก้ไขหน่อยละป๋าเลือกใช้เป็นรองเท้าแฟชชี่บูทครับหรือถ้าเกิดอันนี้ให้เลือกได้2สายนะคือแฟชชี่บูทเนี่ยมันจะเก่งเรื่องของการอ้าวนี้สิมันจะเก่งเรื่องของการลดคูลดาวน์แล้วทำให้ลิโป้ใช้สกิลได้ถี่ขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมชอบฟันดิบๆมากกว่าชัวร์กว่าไม่ต้องลดคูลดาวน์ 10% เองออกเป็นโซนิกไม่ใช่โซนิกดิไหนวะเอ๊ะโซนิกเหรอเท้าตีไวอะวอลบูทนะวอลบูทนี่ก็ได้ครับเพื่อการโจมตีอย่างรวดเร็วเวลาปะทะกันนะยิ่งตีละคือลิโป้ฟันดูดเลือดไงยิ่งตีเร็วก็ยิ่งได้ดูดบ่อยขึ้นก็ใช้ได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะเลือกว่าจะเอาคูลดาวน์หรือว่าเลือกว่าจะเอาโจมตีเร็วแต่ปากก็โจมตีเร็วก็ได้ใช้ง่ายดีถัดไปครับผมไม่ค่อยชอบที่เกมมันจัดมาให้ขอเปลี่ยนหมดเลยนะชิ้นถัดไปเนี่ยผมเลือกเป็นชิ้นนี้ฮิวกะเอทครับเพราะว่าเราบอกลิโป้ตัวตาที่ดีไงดังนั้นถ้าเกิดฟันปุ๊บศัตรูเดินช้าลงแล้วเราเดินเร็วขึ้น 10% เนี่ยทำให้เราฟันได้เรื่อยๆพอเราฟันได้เรื่อยปุ๊บผลเกิดขึ้นมาคืออิมเปลลดคูลดาวน์เรื่อยๆหนีไม่รอดแน่นอนโดนนี้เข้าไปแถมได้ทั้งเกาะทั้งทันเวทและทั้งชีวิตด้วยใครโดนไปก็อย่าหนีฮะลิโป้คือหนีไม่ออกถ้าเกิดได้ไอชิ้นนี้มาแล้วเนี่ยชิ้นที่4นะครับขอเป็นชิ้นนี้ฮะอมนิอาร์มครับไม่ค่อยเห็นคนออกกันแต่ป๋าชอบคือว่าชิ้นนี้ครับครบเครื่องเรื่องลิโป้ครับลิโป้เป็นตัวที่แบบสมดุลมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรดังนั้นเนี่ยชิ้นนี้ครบทุกอย่างที่ลิโป้ต้องการตั้งแต่พลังโจมตีความโจมตีดูดเลือดลดคูลดาวน์พลังชีวิตของใช้ลิโป้นั้นเลยสำคัญคือสกิลของไอเนี่ยฮะเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บมันจะโจมตีแรงขึ้น
กดใช้สกิลไปโจมตีเข้าไปแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราพุ่งชาร์จปุ้งอิมเวลปุ้งไอ้เวลาจะฟาดครั้งต่อไปครับมันจะแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยโคตรเหมาะลิโป้เลยแถมต่อก่อย60ด้วยชิ้นที่5ก็มีไปได้หลายทางนะแต่ว่ามูรามูซาเนี่ยผมชอบเพราะว่า1มันเจาะเกาะคือหลังๆเนี่ยแทงมันจะอึดมากดังนั้นการมีเจาะเกาะมันเอาไว้เคลียร์แทงได้และที่สำคัญคือไอ้ชิ้นเนี้ยใกล้ตายเป็นอมตะแป๊บนึง1วิก็ช็อตที่แบบบวกๆกันอยู่เนี่ยได้นี้มาก็อาจจะพลิกเกมได้เพราะว่าช่วงที่เราอมตะครับเราฟันดูดเลือดอยู่อมตะเราฟันตึงๆๆดูดเลือดอ่ะทำให้เกมพลิกได้ดังนั้นก็เลยเลือกชิ้นที่5เป็นมุรามาสาครับชิ้นที่6เครื่องป้องกันกันบ้างถ้าเกิดคิดว่ายืนกลางวงเราสีทนได้ไม่กลัวใครแล้วศัตรูมีกายภาพเยอะผมแนะนำเป็น Shield of the Lost ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยศัตรูรอบตัวโจมตีลดลงโจมตีเร็วโจมตีช้าลง 30% หรือคิดว่ากันเหนียวกับกลัวตายก็เป็น Ancestral Glory ครับบวกเลือด 1,000 ก็ไม่น้อยนะแต่อันนี้ก็บวก 1,200 เยอะกว่าคืออันล่างเนี่ยตายมีเกิดเอาไว้กันเหนียวได้ส่วนอันบนเนี่ยตายไม่มีเกิดแต่ตอนที่ยืนอ่ะโคตรถึกเลยเราก็โชว์เลยครับไม่ต้องกลัวตายครับลิโป้เราถึกอยู่แล้วเป็นชิ้นนี้ฮะอันนี้คือแนวทางการออกสกิลของป่านะครับไม่ยืนยันว่าทุกคนต้องออกอย่างนี้เพราะว่าคนก็มีการออกวิธีอื่นเหมือนกันแต่ป่าชอบอย่างนี้มากกว่าเป็นสายไล่ฆ่าไล่ตบกันเองโอเคครับผมถัดจากอุปกรณ์แล้วก็เป็นเรื่องของการออกรูนกันต่อฮะรูนลิโป้นะครับป๋าจะไปที่ซื้อรูนก่อนเลยรูนสีแดงเนี่ยเลือกได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดคิดว่าใช้หลายๆตัวใช้คุ้มกับลิโป้ด้วยเนี่ยป๋าแนะนำออนสล็อตครับชิ้นนี้เพิ่มจุดตีเพิ่มเจาะเกาะเพราะอย่างที่บอกครับเราต้องฟันพวกเกาะหนาๆอยู่แล้วเจาะเกาะไว้ย่อมสบายกว่าหรือคิดว่าเอ้ยผมจะเข้าป๋าทำไมดีก็เป็นบัตรรัดครับโจมตีดูดทางโจมตีกับการดูดเลือดเข้าป่าสบายดังเกิลยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวการเล่นนะฮะไว้ก่อนยังไม่หาทีมมาเหมาะให้เราเป็นจังเกิลไม่ได้ถัดไปครับก็คือนี่ไงวะรูนสีฟ้าครับถ้าเข้าป่าผมแนะนำเป็น SN River ดูดเลือดยาวๆส่วนถ้าเกิดว่ายืนเลนก็เป็นโปรเทคก็โอเคนะฮะชอบใช้อยู่เพราะใช้ได้หลายตัวได้ทั้งเลือดได้ทั้งฟื้นฟูได้ทั้งความรู้เคลื่อนที่ใช้ดีทีเดียวสุดท้ายรูนสีเขียวถ้าเลือกสายลดคูดาวนะผมแนะนำเป็นโฮลี่ไลท์ครับได้เกาะได้ตั้นเวทได้ลดคูดาวด้วยส่วนที่คิดว่าเฮ้ยผมสายบูอะผมจะไปซัดกับชาวบ้านก็เป็นอันนี้ฮะไหนว่าดากอนคออันนี้ข้อดีของชิ้นนี้คือใช้กับชาวบ้านได้ด้วยเล่นบัตเตอร์ไฟก็ใช้ได้เล่นเอลเลกก็ใช้ได้ใช้คุ้มชิ้นนี้ป่าเลยเลือกซื้อเกรด3เลยแล้วก็อีกชิ้นนึงครับถ้าเกิดแบบผมเป็นมนุษย์สกิลชอบกดสกิลรัวๆ purity นะครับลดคูดาว 1% แถมตัวไหนก็ใช้ได้หมดครับลดคูดาวเนี่ยมันใช้ได้ทุกสกิลอยู่แล้วเป็นชิ้นนั้นเองผสมชิ้นหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าฟันธงว่าชิ้นไหนดีสุดของลิโป้เอาเป็นว่าตัวเหมาะสุดแล้วกันเนาะต่างก็บอกว่าแดงมันออนสล็อตครับฟ้าเข้าป่าเป็น SN River ไอ้ม่วงเนี่ยรูนม่วงเข้าป่าเป็น SN Riverถ้าเกิดคิดว่าใช้ทั่วไปก็เป็นโปรเทคครับรูนเขียวเอาจริงๆแล้วนี่ก็คงต้องเป็นดากอนคลอเนี่ยฮะเหมาะสุดหรือคิดว่าชอบกูรถกูดาวก็เป็นโฮลี่ไลท์ก็ได้เนี่ยครับรูนของลิโป้สุดท้ายสกิลเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ชอบวิ่งไร้ค่าดังนั้นสปินช่วยได้เยอะสปินดีมากๆใช้ประจำเลยหรือถ้าเกิดแบบเฮ้ยสตันเพื่อความชัวร์หน่อยก็เดสแต่ว่าสปินได้ทั้งเข้าทั้งออกดีหมดผมชอบอันนี้มากกว่าเข้าป่าก็พันนิชครับคือวันนี้สายหนึ่งอะไรนะวิ่งเข้าป่าปุ๊บพันนิชโกเลมแดงจากนั้นก็ได้บัฟแดงมาก็วิ่งไล่ฆ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะแต่ถ้ายืนเลนก็สปินไปครับทั้งหมดก็นี่แหละครับลิโป้ขอจบการรีวิวเทคนิคการเล่นลิโป้แต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปการเกมเพย์ป๋าลงให้เหมือนเดิมครับตรงมุมด้านล่างใครอยากดูว่าลิโป้เอาโอเคสเต็ปการเล่นเป็นไงวิ่งไล่ยังไงดูคลิปนี้ได้นะครับสำหรับการรีวิวป๋าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ